Hello everyone สวัสดีค่ะตอนนี้วันนี้คุณกำลังชมช่อง Share My Day ในช่วงปิดเทอมนะคะเรามาทบทวนเรื่องเบสิกภาษาอังกฤษกันดีกว่านะคะเบสิกภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะคุณจะพูดเกี่ยวกับแกรมมาเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะซึ่งการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษนั้นมันแบ่งออกเป็นมันเขาเรียกว่ามี3ขั้นนะคะมีอยู่3ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือขั้นปกติค่ะเป็นการเปรียบเทียบในระดับที่เท่ากันการเปรียบเทียบขั้นที่2นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ comparative degreeนะคะและขั้นที่3นะคะก็คือขั้นสูงสุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า superlative degree ค่ะวันนี้เราจะมาดูที่เรื่องของขั้นกว่ากันก่อนนะคะ comparative degree ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบก่อนนะคะว่าการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษเนี่ยเขามักจะเอา adjective กับ adverb นะคะมาใช้ในการเปรียบเทียบนะคะดังนั้น adjective คืออะไรคือคำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะของคำนามนะคะสูงต่ำดำขาวเตี้ยอ้วนล่ำอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือภาษาไทยเนาะเป็นคำคุณศัพท์แบบภาษาไทยนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็อย่างเช่น small big tall short beautiful ugly expensive cheap นี้เป็นต้นนะคะนั่นก็คือ adjective ส่วน adverb นะคะ adverbก็ถ้าแยกออกมา add แปลว่าขยาย verb แปลว่าคำกริยาดังนั้น adverb คือคำที่เอามาขยายคำกริยาให้เราทราบลักษณะของคำกริยานั้นมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจำง่ายๆนะคะ adjective ขยายนามส่วน adverb ขยายกริยานะคะกลับมาที่การเปรียบเทียบอีกครั้งนึงค่ะการเปรียบเทียบขั้นกว่านั้นใช้สำหรับเปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของที่มี2สิ่ง2อย่าง2คน2อัน2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้การเปรียบเทียบแบบ comparative การเปรียบเทียบแบบ comparative นะคะมันมีกฎของมันก็คือถ้าเราใช้ adjective หรือ adverb นะคะเอามาทำการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่าถ้าคำ adjective หรือคำ adverb คำนั้นเนี่ยมันมี1หรือ2พยางค์นะคะให้เราเติม er ต่อท้ายคำ adjective หรือคำ adverb คำนั้นได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าคำ adjective หรือ adverb คำนั้นเนี่ยมันมีสระภาษาอังกฤษอยู่เช่นคำว่า big b-i-g bigนะคะมีพยัญชนะตัวหนึ่งมีสระตัวหนึ่งมีตัวสะกดตัวหนึ่งดังนั้นมันมีอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะให้เราจำไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องเบิ้ลตัวสะกดก่อนตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม er ต่อท้ายค่อยจะถูกรูปแบบของขั้นกว่านะคะดังนั้นคำว่า big ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ big ก็ใส่ g ไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นสะกดเป็น big แล้วค่อยเติม er นะคะถึงจะเป็น bigger ที่แปลว่าใหญ่กว่านะคะตัวอย่างของ comparative แบบขั้นกว่าที่เราใช้ adjective หรือ adverb ที่มีพยางค์แค่1หรือ2พยางค์นะคะยกตัวอย่างเช่น Damon is taller than Sam Damon สูงกว่า Sam นะคะในที่นี้ adjective ที่เรามาใช้ก็คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงใช่ไหมคะคำว่า tall สะกด t a w l นะคะดังนั้นตัวสะกดมันมี2ตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเบิ้ลอะไรให้มันนะคะเราก็เติม er ต่อท้ายได้เลยเติม er ต่อท้ายได้เลยเพราะว่า tall มีแค่1พยางค์นะคะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบขั้นกว่าแต่ว่า adjective หรือ adverb คำนั้นมันมีมากกว่า2พยางค์ขึ้นไปนะคะกล่าวก็คือว่ามันมี3 4 5 6พยางค์ขึ้นไปนะคะเราจะทำยังไงเราจะไม่เติม er ต่อท้ายแล้วนะคะขีดเส้นใต้นะคะไม่เติม er ต่อท้ายนะคะแต่เราจะใส่คำว่า more ไปข้างหน้าคำ adjective หรือ adverb คำนั้นค่ะ
พื่อบอกว่านี่คือขั้นกว่านะคะ For example European cars are more expensive than Japanese cars นะคะนั่นก็คือรถยุโรปเนี่ยมันจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นนะคะอันนี้คำว่า expensive นะคะมันมีอยู่ด้วยกันกี่พยางค์คะ expensive มีอยู่ด้วยกัน3พยางค์ expensive ใช่ไหมดังนั้นเมื่อมันมีอยู่3พยางค์เราจะไม่เติม er ต่อท้ายนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเติม more ไปข้างหน้า expensive more expensive จึงจะถูกต้องนะคะข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งของการเปรียบเทียบคำภาษาอังกฤษในขั้นกว่านะคะหากคำ adjective คำนั้นนะคะมันเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัว y นะคะเช่นคำว่า easy easy e a s y ใช่ไหมสะกดแบบนี้นะคะ e a s y easy แปลว่าง่ายใช่ไหมเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะแล้วค่อยเติม er ต่อท้ายแล้วพอเปลี่ยน y เป็น i เติม er ต่อท้ายมันก็จะออกเสียงใหม่เป็น easier นะคะ easier นะ easier The midterm test was not difficult. It was easier than I expected. ข้อสอบมิดเทอมข้อสอบกลางภาคมันไม่ได้ยากนะคะฉันคิดว่ามันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกคำว่า easier ก็คือง่ายกว่านะคะนั่นก็คือการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านะคะหรือภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะ comparative degree โอเคนี่คือความรู้สำหรับวันนี้ค่ะถ้างั้นวันนี้ก่อนจบคลิปไปอย่าลืมตอบคำถามท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ